ที่วัดสากวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลนายอำเภอศรีเทพเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยมีนายโกวิทโลเกตเสถียรนายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนาพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสม.และประชาชนร่วมงานโรคไข้เลือดออกนั้นถือเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดและมียุงลายเป็นพาหะนำโรคซึ่งมีแนวโน้มของอัตราป่วยสูงขึ้นและลดลงสลับกันตามปีของการระบาดปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการแพร่ระบาดและมีการขยายตัวพื้นที่ออกไปอย่างกว้างขวางได้แก่การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้นการเคลื่อนไหวของประชากรและมียุงลายมากขึ้นตามการเพิ่มของภาชนะที่มีน้ำขังการคมนาคมที่มีความสะดวกขึ้นปัจจัยเหล่านี้ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อเป็นไปอย่างรวดเร็วการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมากมายเช่นเป็นภาระของครอบครัวมีผลต่อการเรียนต่อการทำงานและมีค่าใช้จ่ายในการรับบริการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆของครอบครัวผู้ป่วยตลอดจนอาจจะมีผลทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรดังนั้นโรคไข้เลือดออกจึงยังคงเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนท้องถิ่นอสม.และพี่น้องประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายดังนั้นศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลศรีเทพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพและเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาจัดกิจกรรมควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ชุมชนเกิดความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขและทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักให้กับประชาชนร่วมกันป้องกันและกำจัดยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในชุมชนในขณะนี้หลังจากนั้นได้มีการจัดแถวเดินขบวนรณรงค์และแยกย้ายกันไปดำเนินกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง